เปิดค่าตัวอิงฟ้าวราหะลูกรักบอสนวัตอย่างสู้กามินไม่ได้ค่ะยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่บอสนวัตอิสระไกรศีลได้ออกมาเปิดเผยค่าตัวจ้างของกามินที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ในตอนนี้ว่ามีค่าตัวสูงถึง1ล้านบาทซึ่งรวมๆแล้วแพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทยในกามินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์คุณดูสิ1ไลฟ์1ล้าน2ล้าน2ไลฟ์ซึ่งผมซื้อไปกี่ครั้งแพงมากแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเสียอีกทางนี้ยังเป็นการเปิดค่าตัวของอิงฟ้าวราหะผมพูดตรงๆไลฟ์ละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายัง 6-7 แสนอยู่แล้ว 5 แสนบางทีก็รับนั่นเองค่ะ